เรื่องต่อไปครับจะพาไปทานเครปไส้ทะลักชื่อดังของจังหวัดชัยนาทชื่อร้านเครปพี่หมื่นแต่ว่าชื่อเล่นจริงๆของเจ้าของร้านนั้นชื่อว่าพี่หนึ่งนี่คือพี่หนึ่งนะครับวัย46ปีเจ้าของร้านเครปพี่หมื่นร้านอยู่ติดกับสาธารณสุขของชัยนาทพี่หนึ่งขายทั้งเครปร้อนและเครปเย็นขึ้นชื่อเรื่องไส้ทะลักและอัธยาศัยที่น่ารักของพี่หนึ่งครับเรามาคุยกับพี่หนึ่งเจ้าของร้านกันครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อหนึ่งนะครับชื่อจริงชื่อนายธนพัฒน์จอมน้อยคนพื้นที่ใกล้เคียงจะรู้จักกันในนามของพี่หมื่นขอถามพี่หนึ่งเลยครับว่าจุดเริ่มต้นของชื่อพี่หมื่นมาจากไหนครับตอนนั้นเราทำขนมไทยขายกันในหมู่บ้านก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงนั้นละครกำลังดังครับก็เลยเอาชื่อนั้นมาผสมให้กลายเป็นหมื่นหนึ่งขนมไทยเมนูดังของที่ร้านคืออะไรครับและราคาเท่าไหร่แพนเค้กก็อยู่ในส่วนของ50บาทได้3ชิ้นส่วนเมนูที่โดดเด่นอีกเมนูหนึ่งก็คือช็อกโกแลตซึ่งน้ำซอสที่เป็นน้ำซอสของช็อกโกแลตเราทำเองครับและอีกเมนูขึ้นชื่อคืออะไรครับจุดเรานี่50บาทครับคือถ้าวันไหนไม่มีบางคนไม่กินเลยนะครับในส่วนของเครปเย็นเพราะว่ากินกับอะโวคาโดอร่อยมากครับนอกจากเครปไส้ทะลักแล้วอะไรคือจุดเด่นของที่ร้านอีกครับจุดเด่นของทางร้านนะครับการกล่าวสวัสดีสวัสดีทักทายลูกค้าทุกท่านที่มาที่ร้านไม่ว่าจะมาจอดรถเดินไปซื้อของร้านอื่นเป็นการกล่าวเริ่มต้นเพื่อสร้างมิตรไมตรีที่ดีราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับเย็นเนี่ยชุดละ40บาทครับก็ราคาเบาๆไอติม10บาทท็อปปิ้งเราก็จะบวกแค่5บาทครับเย็นร้อนเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นแป้งเปล่าเราขาย20บาทเริ่มต้น1ไส้25บาทถ้าเป็นเมนูไหนหรือเป็นวัตถุดิบตัวไหนที่มีราคาสูงเราก็จะขอบวกลูกค้าไป10บาท15บาทแต่ถ้าไม่มีระบุข้างหลังก็คือจะ5บาทซึ่งซอสด้านล่างฟรีครับไม่ได้คิดตังค์ยอดขายแต่ละวันอยู่ที่เท่าไหร่ครับขายต่อวันเราขายแค่เริ่มต้นแค่20บาท30บาทราคาก็อยู่ที่ประมาณ65ต่อวันเคยทำยอดขายได้ถึง 10,000 บาทต่อวันสมชื่อร้านบ้างไหมครับดีสุดเลยนะครับเอาแบบขายหน้าร้านเลยนะ 9,800 ครับคือสภาพนี่คือทำกัน2คนเอาไว้ง่ายๆวันลงขึ้นอยากอยู่เดี๋ยวพูดตรงๆสำหรับคนที่อยากไปทานเครปไส้ทะลักร้านเครปพี่หมื่นนะครับผมที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับบนหน้าเครปยังมีฝอยทองเมื่อไหร่คนที่เราแอบมองจะมีใจพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมกับรายการทำดีรวยได้กับผมกนกพัชเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์ที่แบบนี้8:15 เป็นต้นไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ